ก็ยังมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติและความละหลวมขององค์กรหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่องนะทั้งน้ำท่วมภัยพิบัติในธรรมชาตินะและก็เรื่องของรถทัวร์ทัศนศึกษาของน้องๆที่ยังเป็นประเด็นอยู่ครับพี่โกครับเอาน้ำท่วมก่อนหรือไปรถโรงเรียนก่อนผมเนี่ยไม่ค่อยได้เลือกอะไรมากนะให้พี่โกเลือกเอาน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมมันไม่ยาวมากก็ประเด็นก็คือมีฝนอีกแล้วทางเหนือใช่ไหมฮะแล้วน้ำป่าก็กลับมาอีกแล้วยังเอาดินเอาโคลนกันออกไม่ทันเสร็จเลยมาอีกแล้วคุณพี่มนตรีมันยังไงกันเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเอาละในระหว่างเนี่ยเดี๋ยวมีภาพทั้งเคลื่อนไหวทั้งภาพนิ่งนะทีมงานเพราะว่าทางทีมข่าวของสเปซบาร์เนี่ยอันนี้คือที่สายลมจอยคำว่าลมจอยเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เป็นบรรยากาศที่นั่งชิลๆแบบสบายๆ สายลมจอยสายลมจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งปีเนี่ยผมไปถามคนที่นั่นเนี่ยเขาอยู่ในสภาพชีวิตที่บอดจอยมาตลอดจะจอยได้ยังไงล่ะครับพี่โก้ท่านผู้ชมครับลองดูนี่คือตลาดสายลมจอยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายๆวันนี้เห็นบอกว่าสูงระดับประมาณ1เมตรน้ำที่อยู่ข้างๆคือน้ำสายทะลักมาอีกแล้วนะฮะฝนที่ตกทั้งฝั่งประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราแล้วก็ในบ้านเราต่อเนื่องกันหลายวันเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับพี่โก้ไปแล้วโฆษกสปช.คุณจิรยุห่วงทรัพย์ก็นะประมวลข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆก็มีการแจ้งเตือน 5-6 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาให้ขนของให้อยู่ขึ้นที่สูงแต่ที่คาดไม่ถึงก็คือผมไม่แน่ใจว่าอำเภอแม่สายแม่น่าหรือว่าจะอยู่ใน1ใน6ที่มีการเตือนด้วยเมื่อวานนะครับสายลมจอยเนี่ยเขากำลังเอารถอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยไปตักโคลนตักดินนะฮะเมื่อวานก็มีบางบ้านนะที่เขาไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยเอาตักโคลนจากในบ้านตัวเองไม่รู้จะไปทิ้งไหนทิ้งลงแม่น้ำสายเลยนะก็เป็นปัญหาอยู่นะฮะเอาเป็นว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกำลังนะฮะบิ๊กคลีนนิ่งกำลังทำความสะอาดต้องขนย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหนีน้ำมาอีกรอบหนึ่งนะฮะช่วงเช้าวันนี้ประมาณสักสายๆแต่ผมถามคนที่อยู่ที่นู่นเขาบอกว่ามันมีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว อันนี้คือนะฮะแม่สายที่ฝ่ายที่รับผิดชอบทั้งรัฐบาลทั้งจังหวัดทั้งกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าต้องคืนความปกติให้กลับสู่แม่สายภายใน31ตุลาคมนี้โอ้ยมาอีกครึ่งเดือนก็มานาอีกอ่ะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าตอนแรก20ตุลาดูไปดูมาแล้วมันยังไงก็ไม่ทันพี่โก้ขยับไปอีกสิ้นเดือนเลยแต่นี่ปรากฏว่ามาใหม่อีกแล้วมาใหม่แล้วเห็นบอกยังประชุมกันอยู่เลยว่าจะทำยังไงกับไอ้ท่อระบายน้ำมันโคลนเข้าไปอุดหมดครับเขาบอกว่าเราเอาโคลนออกเนี่ยเราจะเอาโคลนออกจากท่อระบายน้ำยังไงโอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันครับนะฮะก็จะไปลอกท่อยังไงล่ะพี่โก้ก็เข้าใจว่าทั้งคุณจิรยุห่วงทรัพย์ท่านรัฐมนตรีอิ่มคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชที่เป็นสปช.ส่วนหน้ารวมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกนัทนัทพงษ์นาคนัทพงษ์นาคพาณิชย์คงจะต้องขยายเวลาอยู่ที่นั่นอีกสักระยะหนึ่งเพราะเดิมนั้นนายกบอกว่าให้อยู่สัก30วันแต่นี้พอแม่สายแบบนี้ก็เริ่มมองกันต่อแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ไปเชียงใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วครับไปแล้วนะตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงนะครับหนึ่งเนี่ยผมฟังข่าวฝนมันตกหนักแถวแถวอำเภอแม่ริมทางไปทางต้นน้ำนะฮะแล้วมันทะลักมาจนกระทั่งระดับแม่น้ำปิงตอนนี้สูงเกินกว่าวิกฤตเขาเพิ่งเก็บกวาดบ้านถนนช้างคลานถนนไนบาซ่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วคืนนี้เนี่ยที่ตอนนี้เขาปักธงแดงหมดแล้วที่เชียงใหม่ไอ้7พื้นที่เสี่ยงที่เป็นที่เคยเสี่ยงแล้วก็ไม่พ้นความเสี่ยงตอนนี้มันได้กลับมาแล้วเขาให้ยกเข้ายกของหมดคืนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจะขึ้นสูงสุดที่เกิน5เมตรเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งเชียงรายแม่สายแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเจอระลอก2รอบ2นะและผ
ผมฟังข่าวตอนเที่ยงมาพี่โก้ขับรถมาพี่โก้นะฮะก็โรงเรียนที่อยู่ติดกับแม่น้ำปิงที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งหลายแหละที่เข้าท่วมครั้งนั้นและเข้าเก็บกวาดและให้น้องๆมาเรียนหนังสือถึงแม้ช่วงนี้จะปิดเทอมนะแต่ก็จะมีบางวัยที่จะต้องมาเรียนเพิ่มเติมหรือมาอะไรเนี่ยให้กลับบ้านไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะแต่บางคนเนี่ยแม่ก็ลังเลดีครับเขาบอกกลับบ้านมาเก็บของกลับบ้านมาเก็บของยังต้องทำงานอยู่นะก็นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับผม